สวัสดีค่ะวันนี้พอได้ว่างจากการกลับมาจากกัมพูชานะคะวันนี้ยโสธราก็พาทุกท่านมาชมปราสาทมีชัยนะคะซึ่งถือว่าเป็นปราสาทที่ใหญ่ในสมัยอดีตมากแล้วก็บริเวณพื้นที่นี่เป็นเหมือนลักษณะว่าเป็นป่านะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็จะมีต้นตะโกเป็นแบบโบราณนะคะฝั่งทางนี้จะเป็นฝั่งทางทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ทางทิศตะวันตกแล้วก็ตัวขององค์ปราสาทเองนะคะก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งปราสาทนี้จะมีอยู่2ที่ก็คือตรงนี้จะเป็นปราสาทที่เป็นลัทธิแบบไสวนิกายนะคะสร้างถวายเดี๋ยวองค์พระศิวะเทพนะคะแล้วก็ส่วนทางนี้นะคะทางถัดมาก็จะเป็นปราสาทเป็นอโรคยาสารนะคะเป็นอโรคยาสารของพระเจ้าชัยวรมันที่7ในพื้นที่ที่เราเห็นนะคะตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีอิฐนะคะที่วางถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่มากนะคะแต่ว่าเราไม่ทราบว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยใดแต่ว่าตามพื้นที่ต่างๆนี่ก็จะเป็นเนินนะคะจะเป็นเนินเป็นอิฐเป็นอิฐเป็นอะไรที่สมัยนั้นได้วางแปลงเอาไว้นะคะจากที่ทุกท่านได้ชมเห็นนะคะเนี่ยทุกท่านจะเห็นไหมคะนี่ค่ะจะเห็นอิฐวางไว้แบบนี้นะคะจะเป็นอิฐเผาแล้วก็จะเป็นองค์ศิลาแรงนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมนะคะให้ทุกท่านได้ชมค่ะนี่ก็คือเป็นปราสาทประธานนะคะซึ่งยังมีโครงสร้างอยู่เท่านี้นะคะแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็น่าจะเป็นปราสาทอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าโครงสร้างไปถึงในจุดตรงไหนนะคะแต่ว่าด้านหน้านี้ก็เราจะเห็นฐานขององค์ศิวลึงนะคะแล้วก็จะเป็นเสาเรียงอยู่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่แบบดั้งเดิมแบบเก่าแก่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปซึ่งได้ทราบจากบรรพบุรุษว่าที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นปราสาทที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็สวยปราสาทหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมคะยังมีถนนมีที่เหยียบขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปไหว้ก็ยังแกะด้วยศิลาแรงที่สวยงามนะคะแล้วก็ข้างในนี้นะคะก็น่าจะเป็นที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมนะคะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมแล้วก็โดยรอบนะคะของปราสาทตัวนี้ก็จะดูเงียบสงบนะคะสมัยก่อนเนี่ยน่าจะเป็นชุมชนอยู่ในดินแดนแถบนี้นี่น่าจะเยอะมากนะคะเมื่อในยุคต่อมาก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะเราก็ไม่ทราบว่ามีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมอย่างใดนะคะแต่ที่เราได้เห็นก็คือปราสาทนี้นะคะได้ถูกสร้างขึ้นมานะคะเพื่อถวายเป็นเทวสถานนะคะแด่องค์พระศิวะนั่นเองนะคะซึ่งดูแล้วก็สวยงามถ้าสมัยนั้นเนี่ยดูใหญ่ขนาดนี้เนี่ยด้านบนเนี่ยก็ต้องมีขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชั้นดินที่เรายืนอยู่ชั้นล่างนะคะอันนี้เป็นชั้นดินข้างบนที่เขาขุดลงมานะคะแล้วจนเป็นพื้นที่ของปราสาทน่าจะมีการทับถมกันค่อนข้างหลายยุคหลายสมัยเนาะอันนี้เป็นปราสาทมีชัยนะคะเป็นปราสาทมีชัยนะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นทางเข้าของปราสาทแล้วก็มีการแกะนะคะเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นฐานของศิวลึงนะคะเป็นฐานของรูปเคารพต่างๆนะคะที่ยังทิ้งเอาไว้นะคะในพื้นที่นะคะโบราณทุกที่นะที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นก็คือจะมีเป็นลักษณะของเป็นที่ชุมชนอยู่ในสมัยโบราณแล้วก็สมัยนั้นในพื้นที่นี้ก็อยู่เป็นอาณาเขตในการขยายอิทธิพลทางการเมืองการปกครองในสมัยเมื่อพันปีที่แล้วนะคะสมัยเมื่อพันปีที่แล้วที่เหมือนกับที่เราว่าเคยเป็นดินแดนของขอมาก่อนนั่นเองนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ในแถบนี้ก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะที่อยู่ภายใต้การปกครองอดีตนะคะในยุคของอาณาจักรขอมฉะนั้นเมื่อมีการปกครองไปถึงที่ใดนะคะแล้วก็ราชอาณา
พระราชอำนาจไปถึงที่ใดนะคะผู้นำผู้เป็นพระมหากษัตริย์นั้นก็จะโปรดเกล้าให้สร้างในสิ่งที่ตนเองนับถือด้วยซึ่งในยุคนั้นนะคะที่แน่ๆเลยก็คือนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองฉะนั้นในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นพื้นที่จากตัวองค์ของปราสาทมาด้านหน้าเนี่ยก็ถือว่าใหญ่มากเลยเพราะว่าด้านหน้าเรายังเห็นพื้นอิฐนะคะที่ยังปูเรียงรายกันอยู่อย่างสวยงามทุกท่านเห็นไหมคะเนี่ยยังมีพื้นอิฐที่ปูกันเรียงรายอย่างงดงามเลยนะคะจนมาถึงตรงไหนเนาะเนี่ยค่ะจนมาถึงด้านหน้าเนี่ยแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าที่สิ้นสุดขององค์ปราสาทเนี่ยจะอยู่ที่ใดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางเข้ามาในบริเวณเขตแถบนี้นะคะที่เป็นป่าตรงนี้นะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นของชาวบ้านแล้วแต่พอเรามองเข้าไปก็น่าจะเป็นตัวองค์ของปราสาทซึ่งที่แน่ๆเลยก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นทางตัดนะคะทางตัดผ่านไปทางนู้นเพราะว่าฝั่งทางนู้นก็จะเป็นอโรคยาสารนะคะของพระเจ้าชัยวรมันที่7อีกที่หนึ่งนะคะไม่สร้างทับซ้อนกันในพื้นที่ของปราสาทมีชัยแห่งนี้ฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางในการผ่านในการมีเส้นทางผ่านด้วยเพราะว่ามันจะมีเส้นทางในการเข้าขององค์ปราสาทด้วยนะคะอันนี้คือเป็นทิศของชุมชนที่ใช้กันในสมัยนั้นจริงๆนะคะแล้วก็พอเราเดินเข้ามาตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นอิฐนะที่มีการเป็นอิฐเผานะคะที่ปูเป็นพื้นนะคะเพื่อที่จะให้เข้าไปไหว้แด่ศาสนสถานตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่ตั้งมาก่อนนะคะพื้นที่ที่ตั้งมาก่อนหลายยุคหลายสมัยหลังจากนั้นนะคะมาในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะก็โปรดเกล้าให้สร้างอโรคยาสารด้วยที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแล้วก็ทรงบำเพ็ญบุญญาธิการนะคะบุญบารมีของตนเองโดยการให้เป็นพื้นที่ในการเคารพนะคะในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปพร้อมๆกันกับการรักษาผู้คนในราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยนะคะฉะนั้นเวลาเราเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เราจะรู้สึกว่ามันสวยมากมันวังเวงมันรู้สึกอินกับบรรยากาศนะคะอินกับบรรยากาศเนาะวันนี้ได้ขาไม้มาใหม่นะคะไปเขมรมาไปกัมพูชามาก็เลยได้ไปซื้อขาไม้มาโอ้ภูมิใจมากนะคะภูมิใจมากอันนี้เราจะเข้าสู่อาณาเขตของอโรคยาสารทุกท่านเห็นอโรคยาสารไหมคะฉะนั้นทริปนี้นะคะก็จะฝากเอาไว้นะคะข้างหน้าน่าจะเป็นบารายนะคะด้านหน้าน่าจะเป็นบารายของเก่าเดี๋ยวเราจะสิ้นสุดอยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นทริปที่2นะคะก็จะเป็นอโรคยาสารที่ปราสาทมีชัยหรือปราสาทหมื่นชัยเนาะตรงนี้ถ้าเราเดินมาในฝั่งข้างหน้านะคะเราจะเห็นดินที่กำลังลุ่มๆลงไปซึ่งถ้าเขตพื้นที่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะทำนาได้ไม่ใช่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวนาตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นเส้นทาง1ในการที่จะข้ามเห็นไหมคะเนี่ยทุกท่านจะเห็นที่ลุ่มๆอยู่ตรงนี้ไหมตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นบารายหรือน่าจะเป็นสระน้ำโบราณเพราะว่ามันเนินมันหลุมเนินด้านหน้านั้นก็จะเป็นปราสาทมีชัยนะคะตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่ามันจะมีถนนสมัยทุกวันเนี่ยมันจะตัดผ่านมันจะตัดข้างๆองค์ปราสาทนะคะเป็นถนนที่เกวียนสมัยตะก่อนแต่ด้านหน้าขององค์ปราสาทเนี่ยที่จะต้องเข้ามาเนี่ยในส่วนตรงนี้จะเป็นเข้ามาทางเนี้ยจนมาถึงปราสาทอโรคยาสารเนี่ยมันต้องเป็นเส้นทางในการเดินทางของคนสมัยโบราณในพื้นที่ตรงนี้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างปราสาทเอาไว้ในป่าแล้วก็ให้คนเดินมาข้างหลังจากนู่นจากนี้ไปที่ตรงนี้ต้องเป็นทางผ่านของชุมชนในสังคมในสมัยนั้นที่เขาใช้กันนะคะแล้วก็ข้างหน้านี้ก็น่าจะเป็นบารายเป็นแหล่งน้ำไว้สำหรับการอุปโภคแล้วก็บริโภคของชุมชนนะคะแล้วก็ด้านหลังของบารายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นศาสนสถานนั่นเองนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็พามาดูเพียงเท่านี้ให้ทุกท่านได้ชมว่าที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอำเภอสังขะนะคะมีปราสาทหมื่นชัยที่เป็นโบราณสถานเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแล้วก็มาชมพื้นที่นะคะแล้วก็ที่นี่มีงานประจำปีนะคะในช่วงเดือนเมษา
ของทุกปีนะคะแล้วก็มีการบวงสรวงเพราะว่าถือตามจันทรคติของเขมรแบบโบราณก็คือแคเจสนะคะเป็นช่วงปีใหม่ของดินแดนแถบนี้ที่จะมีการบวงสรวงเส้นไหว้บูชาแล้วก็รำถวายในสถานที่ที่เป็นปราสาทโบราณนะคะในสถานที่ที่เป็นเทวสถานซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะทำมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่แล้วก็อาจจะมีการเพิ่มทางพัฒนาการในเรื่องของเครื่องเสียงนะคะเรื่องเครื่องดนตรีแล้วก็การได้รำเพิ่มมากขึ้นนะคะฉะนั้นทริปต่อไปเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมอโรคยสารหมื่นชัยค่ะสวัสดีค่ะ